วันพุธนะจะเป็นวันที่ใช้เลิกในการเสริมสิริมงคลที่เป็นระเบียบเดือนนึงอ่ะทำได้ทุกวันแหละแต่3วันที่อาจารย์แนะนำคือทุกๆวันที่9ของเดือนพวกเราทุกวันที่19ของเดือนและทุกวันที่29ของเดือนจำให้ดีเป็นช่วงโอกาสเวลาที่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะตั้งอกตั้งใจเวลาของเกิดวันพุธนะใจฐานจิตอาจารย์ขอแนะนำข้อแบบเร่งด่วนก่อนได้ไหมวันพุธถ้าใจฐานจิตนะอาจารย์ขอแนะนำเร่งด่วนข้อหนึ่งก่อนเลยคือเวลาที่เราอ่ะใจฐานจิตอะไรเนี่ยเราใจฐานจิตให้ได้เงินมากๆอย่าให้ได้เงินน้อยคืออาจารย์เห็นแล้วอาจารย์เสียดายแทนโอกาสของคนที่เกิดวันพุธนะเวลาได้เงินเนี่ยทำไมหนอใจเราความสามารถเราความมุ่งมั่นของเราเหมือนพุทธจ๋าเป็นคนที่มีใจมีความสามารถและความมุ่งมั่นไปในทางที่ทำธุรกิจการงานการเงินแล้วได้เงินเยอะแต่ทำไมเวลาได้แต่ละครั้งจริงหรือไม่ที่ได้เทียนนิดเทียนหน่อยถ้าเป็นโบราณเขาเรียกเบี้ยหัวแตกเคยได้ยินป่ะคือได้มาทีนิดเทียนหน่อยแล้วได้ไม่คุ้มกับแรงที่เราจ่ายไปนั้นไว้ในฐานจิตนะโดยเฉพาะถ้าได้รับชุดแผ่นทองชุดมหารวยรับทรัพย์ไปเนี่ยที่แปะที่มือ2แผ่นเพื่อเรียกทรัพย์ใช่ไหมแล้วก็แปะที่หน้าผาก1แผ่นเพื่อให้มีออร่าให้คนเห็นหน้าเห็นตาแล้วอยากเงินเอาทองมาให้เนี่ยให้เราเนี่ยไอ้ฐานจิตว่าเงินที่ได้ขอแบบเป็นก้อนเป็นกรอบเป็นกำให้มันสะใจหน่อยได้ไหมเออเอาเป็นว่าอาจารย์งี้ดีกว่าจะเป็นวันพุธหรือวันใดก็แล้วแต่นะถ้าเกิดอาบูชาชุดแผ่นทองของอาจารย์น่ะอาจารย์จะปลุกเสกด้วยคาถาเงินล้านกำกับให้ได้จับเงินล้านเลยดีกว่าเพื่อความสะใจของอาจารย์และลูกศิษย์เองดีป่ะอ่ะนี่คือเรื่องเงินใช่ไหมแต่นี่เกี่ยวกับวันพุธเนี่ยเวลาที่เราอ่ะใจฐานจิตเรื่องของความรักเนี่ยใช้ชุดแผ่นทองของหน้าอกแตกที่แปะที่อกนะแผ่นหนึ่งแปะที่หน้าผากแผ่นหนึ่งไอ้ฐานจิตนะอย่าให้เรื่องเก่าที่ผ่านไปแล้วตามมาหลอกหลอนมาทำร้ายเราได้ไหมจริงหรือไม่เราชอบเป็นนึกถึงเรื่องเก่าที่มันผ่านมาแล้วก็กลัวว่าจะ move on จะเดินไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะผิดพลาดเหมือนเดิมไม่ต้องเลยไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างนั้นไอ้ฐานจิตให้ตัวเองลืมสิ่งที่เป็นจุดบกพร่องแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างนั้นดีกว่าไอ้ฐานจิตนะให้สิ่งที่เป็นความสำคัญของชีวิตเราก็คือแรงผลักดันแล้วความทะเยอทะยานน่ะมันไม่จบไม่สิ้นเพราะวันพุธเนี่ยว่าก็ว่าเถอะเก่งฉลาดอันนี้ไม่สงสัยเลยแต่ติงนิดนึงว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยพอทำอะไรนิดนึงมันรู้สึกว่าอ่อนแรงง่ายโอ้เดี๋ยวค่อยทำมันคงจะไม่ได้สำเร็จเร็วนี้ไม่ต้องรีบนะมันเลยกลายเป็นว่าตัวเองอ่ะไม่ได้แอคทีฟมากพอสมควรไอ้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อ่ะบางทีมันก็เหมือนกับตั้งเอาไว้แล้วก็ไม่มีกำหนดว่าจะไปเสร็จเมื่อไหร่นั่นก็เวลาที่เราอ่ะจะติดแผ่นทองที่มือที่หน้าผากให้สมองให้ความคิดให้มือของเราสองคนน่ะมันสองข้างเนี่ยไปคว้าเป้าหมายให้ได้เร็วให้ได้ง่ายที่สุดนี่ไม่นับว่าถ้าใช้ชุดหน้าอกแตกที่แปะหน้าผากกับหน้าอกใช่ไหมจะเป็นชุดที่เราทำให้คนน่ะที่เราแปะแล้วอ่ะนึกถึงหน้าเขาให้เขาคิดถึงเราเรานึกถึงหน้าเขาให้ชัดเวลาที่เราแปะแผ่นทองนะอาจารย์มีเคล็ดลับนะให้เราอ่ะนึกถึงเป้าหมายให้ชัดถ้าเป้าหมายของเราอ่ะเป็นคนก็นึกหน้าคนถ้าเป้าหมายเราเป็นตัวเลขก็นึกหน้าตัวเลขนึกตัวเลขว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้แหละดังนั้นมันพุทธเนี่ยใช้ให้คุ้มค่าอะไรที่เป็นภารกิจหลักของเราแล้วก็ให้ได้เป็นกอบเป็นกำจะทำธุรกิจการงานอะไรในขณะที่แต้มไปที่มือเนี่ยมือสองมือเนี่ยเมื่อแต้มแผ่นทองชุดมหารวยรับทรัพย์ไปแล้วกับหน้าผากอีกชุดหนึ่งเนี่ยอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเวลาไปหยิบไปจับไปแตะอะไรเนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นพลังเรียกทรัพย์เจาะจงเข้าไปในสิ่งที่เราเลือกในฐานจิตแล้วก็จับไปแล้วก็เป็นเงินเป็นทองมากที่สุดเลยสำคัญมากนะแล้วส่วนหน้าอกแตกแต้มหน้าอกนะแต้มหน้าผากเวลาที่เราแต้มนึกถึงใครก็จะมีผลกับคนคนนั้นแต่ถ้าไม่ได้นึกถึงใครจะส่งผลออร่าให้กับทุกๆคนที่พบเจอเรา